เราต้องเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาให้คนได้รู้ไม่อย่างนั้นแบบจะเกิดคำถามสเปะสปะเลยขอผบ.ตามไปด้วยแล้วก็เลยได้ทำหน้าที่แบบรายงานตรงนั้นออกมาู้สึกตัวเองเหมือนเป็นพี่ของน้องๆมนุษย์กบมากกว่าไม่ได้เคยรู้สึกว่าเราเป็นภรรยาผู้บังคับบัญชากับน้องๆเชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้จักหน่วยนี้มาก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คนได้รู้จักหน่วยได้รู้จักว่าหน่วยนี้ทำอะไรทุกคนเนี่ยไม่มีใครแสดงท่าทีถอยเลยนะเขาไม่ได้หลับกันเลยอะถึงวันนี้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นงานที่ระดมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่มากที่สุดแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องรวมกันน่ะคือไม่ว่าจะเป็นมาจากชาติไหนก็ตามเนี่ยเราทำงานร่วมกันได้ใครมีความสามารถด้านไหนก็ดึงความสามารถด้านนั้นออกมาสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ประสบความสำเร็จร่วมกันทุกฝ่ายงานมันก็บรรลุวัตถุประสงค์หมดเราก็ทำให้เด็กออกมาโดยปลอดภัยมนุษย์กบไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนร่วมกันหมดเลย